สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะการรีวิวสินค้าจากเว็บ okatoom.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเราวันนี้ผมมากับตัวไหนนะครับแบรนด์สุดหล่ออีกแล้วคือ Logitech นั่นเองแต่วันนี้ผมมากับตัวท็อปที่ได้รับการไว้วางใจจากวงการ e-sport มากมายจากหลายๆทีมด้วยนะครับเรียกได้ว่าใช้มือโปรในการออกแบบเลยเพราะว่าตัวนี้คือหูฟัง LogitechG Pro X นะครับนี่คือหูฟังคุณภาพที่นักกีฬา e-sport และสตรีมเมอร์ทั่วโลกเลือกใช้นะครับโดยเฉพาะของไทยเนี่ยเยอะแยะเลยที่ใช้หูฟังตัวนี้นะครับเรามาดูกันว่ามันมีจุดเด่นอะไรสำหรับตัวนี้เริ่มเจาะตั้งแต่ตัวกล่องเลยฉะนั้นใครที่สนใจหูฟังตัวนี้ดูไว้แล้วคิดกันดีๆตัดสินใจกันดีๆนะฮะเรามาดูกันนะครับเริ่มจากตัวกล่องตัวนี้เขาบอกเลยจุดเด่นชัดๆตัวนี้เขาร่วมมือกับไมค์บลูนะครับไมค์บลูนี่เป็นไมค์อัดเสียงที่ค่อนข้างที่จะจัดการเกี่ยวกับเสียงน้อยได้ดีพอสมควรเอาเป็นไมค์อัดเพลงก็คือดีอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมาอยู่ในส่วนของรูปแบบไมค์ในการใช้กับตัวหูฟังตัวนี้เขาสนับสนุนมาร่วมกันในส่วนของตัว Pro X เนี่ยนะครับมีไมค์บลูไว้ตัวนี้ตัดเสียงสัญญาณได้ดีแน่นอนผมคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเขาบอกว่าตัดเสียงสัญญาณได้ดีคุณไม่ต้องห่วงสำหรับตรงนี้เลยนะฮะเรามาดูส่วนอื่นกันบ้างนะครับส่วนข้างๆตรงนี้จะบอกรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลต่างๆว่าตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างมีส่วนของอะไรมาให้มีส่วนของแจ็คมาให้แล้วก็มีส่วนของตัวกล่องแบบชัดเจนมากบอกตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะด้านในกันว่ามีอะไรบ้างแล้วกันนะฮะส่วนของรายละเอียดด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดเชิงลึกของเจ้าตัวนี้ทั้งหมดนะครับ Frequency Response ตัวนี้รับเสียงได้ตั้งแต่20 Hz ถึง 20,000 Hz เป็นค่ามาตรฐานนะครับสำหรับการใช้งานและเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรเลยนะครับในความละเอียดตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนของน้ำหนักนะครับตัวนี้อยู่ที่320กรัมก็ถือว่าเป็นหูฟังที่มีน้ำหนักพอสมควรอยู่นะครับก็เกือบจะ500กรัมแล้วนะครับขึ้นมา320แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ตัวไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนสามารถรับเสียงฟรีเควนซีได้ตั้งแต่100ถึง 10,000 เฮิรตซ์นะครับในการฟังเสียงของไมค์บลูไวท์ตัวนี้ที่เป็นเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปฟังเสียงกันด้านในว่าลักษณะของเสียงเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ฟังมันเหมือนกันนะฮะส่วนตัวหูฟังนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้ตัวหูฟังอยู่ที่50มิลลิเมตรขนาดอยู่ในระดับที่ใหญ่แล้วก็น่าจะใส่ได้ยาวๆเลยแหละเพราะว่าเป็นตัวท็อปของทางLogitechเลยสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับส่วนของในส่วนอื่นก็จะมีนะครับตัวกล่องก็จะมีเนี่ยการสนับสนุนและการเคลือกันระหว่าง Logitech แล้วก็ทีม e-sport ระดับโลกเนี่ยนะครับโอ้โหเพียบเลยด้านข้างตรงนี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้แหละเราเกมเมอร์นะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยก็ถือว่าติดท็อประดับโลกกันทั้งนั้นนะครับสำหรับตรงนี้ฉะนั้นเราไปชมด้านในกันดีกว่าว่าความโปรเฟสชั่นอลของหูฟังตัวนี้มันจะจัดเต็มแบบที่ผมบอกหรือเปล่าไปชมเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านในแล้วนะครับสำหรับเจ้า G Pro X ตัวนี้นะครับของสัมมนาคุณไม่ต้องพูดถึงครบคันสุดๆนะครับใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้ใช้งานกับแพลตฟอร์มได้หลากหลายแล้วสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างตัวหูฟังนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับสุดหล่อตัวนี้นะครับดูหรูดูแพงนะครับแน่นอนว่าความ luxury เนี่ยมีมาให้บวกกับความเท่เนี่ยคุณใส่แล้วคุณเท่แน่นอนตอนนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะครับเพราะว่าตัวท็อปเขาก็ใส่กันเขาใช้กันไงพอใช้แล้วมันรู้สึกโปรอ๋อแบบว่าใช้ตัวไหนเราใช้ G Pro X ว่ะเฮ้ยแบบว่านิดนึงอะไรอย่างงี้มันจะดูเท่มากเลยนะครับผมบอกเลยนะขนาดตัวผมเนี่ยยังอยากใช้เลยเอาจริงๆนะมันเป็นตัวท็อปแล้วนะครับสำหรับ Logitech ตัวนี้นะครับถือว่าครบคันมากๆมีถุงใส่มาให้นะครับครบเลยสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เขามีมาให้ก็เอามาใส่ตัวนี้แล้วก็ปิดนึบนี่แบบนี้พกไปไหนมาไหนเวลาไปแข่งเกมออฟไลน์เนี่ยเฮ้ยดูโปรว่ะเอ้ยไปใช้ Logitech นะดูโปรมากเลยอะไรประมาณนี้นะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยรักษาไว้ดีนะบูไว้อยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นใครจะใช้งานตัวนี้เนี่ยต้องโอ้โหควบคุมให้ดีเลยนะครับต้องเก็บไว้ให้ดีเลยสำหรับตัวนี้นะฮะระมัดระวังในการใช้งานกันด้วยนะครับสายทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยมันคืออะไรนะครับในการใช้งานเดี๋ยวผมจะแยกย่อยให้ฟังนะครับสองสายตัวนี้สามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้นะครับเพราะว่าเป็นรูปแบบสาย TRRS นะครับเป็นแบบ3ขีดฉะนั้นใครจะเอาไปใช้งานกับสมาร์ทโฟนตัวนี้ใช้งานได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะใช้งานไม่ได้แล้วส่วนของพาร์ท PC คืออะไรนะครับพาร์ทของ PC ตัวนี้มีรูปแบบหูฟังแบบเป็นรูปแบบในการจำลองเวอร์ชันเซอร์ราวด์ซาวด์ให้ด้วยนะครับเสียบตัวนี้จะสามารถควบคุมได้นะครับเป็นแบบ 7.1 แล้วก็เป็นแบบสเตอริโอปกตินะครับที่สามารถเสียบกับ PC ในการใช้งานตัวนี้ก็มีมาให้นะครับคู่มือการใช้งานตัวนี้นะครับเยอะแยะมากมายหมดเลยนะครับก็เก็บไว้ให้ดีแล้วตัวนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นอะไหล่เนาะเป็นอะไหล่ที่เขามีมาให้แต่ว่า
ตัวจริงที่เขามีมาให้มันจะเป็นรูปแบบหนังเทียมเป็นหนังเทียมแต่ว่าในสิ่งที่เขามีมาให้ตัวนี้มันจะเป็นเนื้อผ้านะครับสัมผัสดูเป็นผ้าคล้ายๆผ้ากำมะหยี่ประมาณนั้นนะครับจะแตกต่างจากตัวนี้แต่การเขาเรียกว่าอะไรเป็นการซับเสียงในส่วนของเนื้อผ้าตัวนี้ก็เป็นชั้นเดียวเหมือนกับตัวที่เขามีมาให้นี่แหละมาเจาะรายละเอียดหูฟังดีกว่านะครับผมเจาะรายละเอียดพวกเล็กๆน้อยๆพวกนี้เยอะแล้วฉะนั้นมาดูหูฟังกันว่าเป็นยังไงนะฮะบอกเลยว่ามันก็ความเรียบหรูอะเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็น G Pro X นะฮะลักษณะมันก็จะประมาณนี้ความเรียบหรูไม่มีไฟไม่มีอะไรให้แต่ว่าในส่วนของขอบตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยเลยนะฮะคือสวยสวยสวยใช้ได้ไม่กระจอกไม่กระจอกนี่นะเป็นไงถือใช้ได้อยู่นะครับเรามาเจาะรายละเอียดมุมบนกันบ้างนะครับสำหรับมุมบนเนี่ยนะครับผมก็จะเจาะรายละเอียดให้ดูว่าสรีระเป็นยังไงเป็นหูฟังที่มีน้ำหนักพอสมควรผมบอกเลยนะครับใครที่อยากจะได้หูฟังวอลตัวนี้ไปตอบโจทย์นะครับเพราะว่าด้วยสรีระของเขาอุปกรณ์ของเขาวัสดุของเขาเนี่ยแข็งแรงทนทานแน่นอนเรามาเจาะกันนะครับส่วนของด้านบนตัวนี้เป็นหนังเทียมนะครับแล้วในส่วนของแกนด้านในเป็นเมทัลแผ่นหนานะครับเป็นเมทัลแพนเนลหนานะครับหนาเลยนะฮะผมย้ำว่าหนามากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะไม่บางนะครับในการยืดตัวนี้ก็ยืดได้เพราะว่าเป็นเมทัลแพนเนลแบบหนาแล้วก็ยืดได้เลยนะครับข้างๆตรงนี้ก็เป็นรูปแบบที่เป็นโลโก้ขึ้นมาไม่มีไฟอะไรให้แต่ว่ามอบความลักชัวรี่ความแพงขึ้นมาทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันดูโปรนะครับมันดูโปรจริงๆแล้วก็ตรงนี้ก็ทำเป็น4ด้านนะครับแล้วก็ตัดข้างๆมาตรงนี้ในการที่จะปรับระดับของตัวหูฟังนะครับเพื่อให้เข้ากับสรีระหัวเป็นแบบชั้นเดียวด้วยนะครับด้านบนเป็นหนังเทียมแบบชั้นเดียวนะฮะอีกข้างนึงก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวส่วนของไมโครโฟนเดี๋ยวผมจะเสียบไมโครโฟนให้ดูนะฮะแล้วส่วนของไมโครโฟนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับในการเสียบเข้าไปตัวนี้ไม่บลูไวท์นะครับที่เป็นเทคโนโลยีของเขาตัวนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับเอามาเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยเพราะว่าช่องด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็นหูฟังแล้วก็ช่องข้างๆตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับในการเสียบก็เสียบให้ถูกช่องกันด้วยนะฮะตัวหูฟังนะครับจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจัดการสรีระตรงนี้ใส่มาได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรสำหรับ Logitech นะครับหลายๆตัวก็ทำมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ความหนาตัวนี้ไม่ได้หนามากนะครับสัมผัสดูเป็นหนังเทียมตัวนี้สำหรับใครที่ชอบแบบผ้าก็มีที่เขามีมาให้นะครับแอคเซสซอรีก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้แล้วก็ตัวด้านในตัวนี้เป็นผ้าซับชั้นเดียวนะครับนี่คือข้อมูลของเขานะครับโดยรวมแล้ววัสดุตัวนี้ก็มีทั้งเมทัลแพนเนลมีทั้งหนังเทียมแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับน้ำหนักอยู่ที่300กว่ากรัมก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรอยู่นะฮะในการใช้งานฉะนั้นส่วนต่อไปเราไปฟังเสียงดีกว่าว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับแล้วเสียงไมโครโฟนด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวโปรแกรมด้วยนะฮะฉะนั้นต่อไปเราไปชมกันเลยดีกว่าชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการฟังเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูตัวนี้ใช้กับสมาร์ทโฟนได้เสียบและใช้งานได้เลยนะครับคือเทสแบบง่ายๆไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปฟังเสียงไมโครโฟนกันว่าเป็นยังไงนะฮะในการใส่ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับตัว G Pro ที่ผมเคยเทสมาแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้พัฒนาในส่วนของฟังก์ชันขึ้นมาเนาะแต่ว่าลักษณะของสรีระเนี่ยใส่ก็พอดีนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปก็ต้องทำให้มันใส่ได้พอดีที่สุดอยู่แล้วมาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเป๊ะเหมือนเดิมนะครับเรื่องความรู้สึกสำหรับตัวนี้นะฮะตอบโจทย์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาฟังกันดีกว่านะครับแล้วก็ตัดสินใจกันดูนะฮะส่วนต่อไปเราไปฟังเสียงไมโครโฟนกันต่อเลยครับได้ยินเสียงกันไหมครับทุกคนนะนี่ก็เสียงจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับคือไมโครโฟนจากตัวหูฟังเนี่ยมันชัดมากเนี่ยนะครับผมขอให้ดูแบบถือว่าจัดเต็มจริงๆนะฮะดูเห็นขึ้นเสียงไหมว่ามันจัดเต็มจริงๆนะแล้วมันสามารถควบคุมพอร์ตตรงนี้ได้ด้วยนะครับในการควบคุมนะครับสมมุติว่าเราอยากจะกดปิดอ่ะมันพอเปิดปุ๊บมันก็จะกลับมาสัญญาณแบบเป็นเหมือนเดิมใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่คือเสียงจริงๆของหูฟังตัวนี้เป็นไงมันตัดนอยส์ได้ดีไหมนี่คือแบบว่าสมมุติเงียบๆแบบไม่ปิดนะเป็นไงล่ะครับมันถือว่าใช้ได้อยู่ตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ฉะนั้นลองตัดสินใจกันดูสำหรับไมค์ตัวนี้แล้วหูฟังก็ถือว่าแจ่มพอสมควรทีนี้เราไปดูส่วนของตัวโปรแกรมกันบ้างว่าเป็นยังไงชมเลยครับ
เรามาอยู่ในส่วนของตัวโปรแกรมกันแล้วนะครับสำหรับเจ้า Logitech G Pro X นะฮะเรามาอยู่ในส่วนของตัวโปรแกรมตอนนี้เราอยู่ในส่วนของตัวโปรแกรม G Hub ซึ่งผมก็ทำการต่ออุปกรณ์เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แหละที่ทุกคนเห็นนี่แหละนะครับส่วนตรงที่ภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็คืออุปกรณ์ที่ผมใช้ของ Logitech นะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือว่ากล้องหรือว่าจะเป็นหูฟังมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับสมมุติว่าเป็นตัวหูฟังแล้วกัน G Pro X เพราะว่าเราจะตั้งค่าเซตค่านะครับพอเข้ามานะครับเรามองไปฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีส่วนของฟังก์ชันต่างๆให้ปรับนะครับจะมี2ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนของเฮดโฟนก็คือตัวหูฟังแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับตัวเฮดโฟนเรามาดูกันก่อนตัวหูฟังเนี่ยจะสามารถปรับในส่วนไหนได้บ้างนะครับการปรับตัวนี้จะสามารถปรับส่วนของวอลลุ่มได้นะครับแล้วก็ปรับไมค์ปรับไซส์โทนไซส์โทนนี่คือการทำให้ไมค์เนี่ยทะลุเข้ามาในส่วนของตัวหูฟังของเราได้นะครับสมมุติว่าเราอยากได้ยินเนี่ยเราปรับขึ้นปุ๊บเราจะได้ยินเสียงไมโครโฟนเราชัดเจนมากๆนะฮะอาจจะมีจังหวะดีเลย์สักนิดนึงแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่เราสามารถรับฟังได้แบบชัดเจนนะครับไม่ได้ดีเลย์เอาจริงๆก็แทบจะไม่ได้ดีเลย์อะไรเลยนะครับเนี่ยเปิดมันดีเลย์แค่ 0.1 มิลลิเซคันด์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับแต่ว่าได้ยินแบบว่าสะท้อนไซโทนได้ชัดเจนมากๆนะครับส่วนตรงนี้ซึ่งมันดีมากๆนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นฟิลเตอร์พรีเซตนะครับในการปรับตรงนี้เราจะสามารถปรับคัสตอมได้พรีเซตตัวนี้คืออะไรสำหรับส่วนพรีเซตตรงนี้คืออีควอไลเซอร์นะครับในการปรับอีควอไลเซอร์เนี่ยถ้าทุกคนไม่เข้าใจอาจจะงงใช่ไหมอีควอไลเซอร์คือการปรับในส่วนตรงนี้จะช่วยในส่วนของการได้ยินเสียงในส่วนย่านต่างๆได้ชัดขึ้นอย่างตรงนี้ก็จะมีพรีเซตของนักกีฬาสปอร์ตให้นะครับใครอยากจะใช้ตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับอันนี้ในการปรับสมมุติอยากได้ยินเสียงเท้าอะไรอย่างนี้เราก็สามารถปรับส่วนตรงนี้ได้นะครับเซอร์ราวด์ซาวด์ตัวนี้เราสามารถenable นะครับเซอร์ราวด์ซาวด์เพื่อใช้งานตรงนี้ได้เทคโนโลยีของเขาที่เป็นเทคโนโลยี DTS ตัวนี้นะครับจะสามารถปรับได้ทุกคนก็ปรับได้เลยอยากจะเซตเป็นแบบไหนอะไรยังไงดึงซ้ายดึงขวานั่นนี่สามารถควบคุมได้แล้วกดรีเซ็ตก็ได้สมมุติเราไม่อยากจะได้ตรงนั้นนะครับนี่ส่วนของเฮดโฟนผมอธิบายแบบคร่าวๆนะครับทีนี้เรามาดูส่วนของไมโครโฟนไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะให้ดูว่าวิธีการใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วส่วนของไมโครโฟนเราสามารถควบคุมไมค์อินพุตนะครับแล้วก็เอาขึ้นสุดได้เลยนะครับเอาขึ้นสุดก็จะลักษณะประมาณนี้หรือว่าเราจะเทสไมค์ลักษณะให้เป็นประมาณไหนเราก็เทสได้และที่สำคัญคือตัวไหนคือ Blue Voice ฮะในการ Enable Blue Voice เพื่อใช้งานอย่าลืมมากด Enable ตรงนี้นะครับเพื่อใช้งานเนี่ยพอเปิดขึ้นมาลักษณะของเสียงที่เราสามารถควบคุมได้ก็จะมีส่วนของการควบคุม Voice EQ ได้นะครับซึ่งการปรับ Voice EQ ตัวนี้เราสามารถลดอยากจะปรับเฮ้ยอยากจะให้มันเป็นลักษณะประมาณนี้เฮ้ยโลหรือว่าจะปรับโลขึ้นไปเลยเอา High ลงมาหน่อยมันแหลมว่ะอาจจะปรับประมาณนี้อะไรอย่างนี้เราก็สามารถกดเซฟแอดได้อะไรประมาณนี้แล้วก็บางคนอาจจะอยากเลือกพรีเซตอะไรอย่างนี้ก็เลือกได้นะครับอาจจะเลือกพรีเซตเป็นแบบว่าเอ้ยเนี่ยเป็นแบบนักกีฬาอีสปอร์ตที่เขาใช้กันทีม TSM นะฮะเนี่ยนะครับเอาขึ้นสุดเลยเนี่ยบางคนเอาขึ้นสุดเลยอะไรอย่างนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับหรือจะเอาแบบเฮ้ย G2 ว่ะช็อกว่ะนะหรือว่าจะเอาเป็นด้านล่างนะครับเอาเลือกที่เราต้องการนะครับสามารถปรับได้ค่อนข้างละเอียดเพราะว่ามี3ย่านเลย low mid high ควบคุมได้ทั้งตัวหูฟังแล้วก็ตัวไมค์เลยในส่วนของ EQ นะครับถือว่ามันคุ้มมากๆเลยสำหรับส่วนตรงนี้ใครอยากจะลองปรับอะไรยังไงไปจัดเต็มดูผมบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มได้จริงๆสำหรับส่วนตัวโปรแกรม G ครับตรงนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับทุกคนฮะนี่คือข้อมูลของเจ้าตัวนี้นะครับสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้หมดแล้วพร้อมกับราคานะครับค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรเลยสำหรับตัวนี้นี่ตัวท็อปเขาเรียกว่าตัวท็อปนะฮะสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับกด Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ